ท่านนะฮะและแขกผู้เกียรติทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวฮะซอกคังจุนแฟนมิตติ้ง2019 To me to you with love นี่ต้องสื่อสารกันหน่อยฮะว่างานประมาณ11โมงนะฮะจะได้รู้ว่ามีอาการยังไงบ้างตื่นหรือยังหรือหิวไหมเมื่อคืนดึกไหมอะไรเงี้ยนะฮะ To me to you withงานอื่นไม่มีแต่เจอลุยต้องมีนะฮะสิ้นสุดการรอคอยฮะกับการได้พบกับไอดอลขวัญใจชาวไทยนะฮะซอกคังจุนนะฮะในครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนผลงานของเขาก็โอ้โหมีมากมายที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างฮะอ้าวอย่านิ่งสิฮะพี่นี่ Are you human too นะฮะฮะทำไมพี่มองหน้าหนูอย่างนี้นะฮะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ The Girl Charm จากช่อง JTBC นะครับทั้งสองเรื่องนี้ในปีที่ผ่านมาก็สร้างความประทับใจได้อย่างมากมายเหลือเกินนะฮะรวมถึงรางวัลต่างๆและที่สำคัญก็คือความหล่อของเขาใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พบกับเขาอย่างแน่นอนนะครับและบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะไปพบกันที่งานมีติ้งนะฮะแฟนมีติ้งนะฮะที่แจ้งวัฒนาหอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับในตอนเวลา6โมงเย็นนะครับเราจะไปสนุกสนานร่วมกันเราจะไปจัดงานแฟนมีตติ้งร่วมกันซึ่งแฟนมีตติ้งในครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งแบบพิเศษเพราะเป็นแฟนมีตติ้งกึ่งละครเวทีอ่ะจะเป็นยังไงหลายท่านอยากรู้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะได้พบกับเขานะฮะไอดอลขอใจชาวไทยของเรานะฮะคุณซอกคังจุนครับกองแบกกองเก็บตัวที่ดีสวัสดีครับสวัสดีฮะพร้อมกับลาบของเรานะฮะแจยองนะฮะลาบที่สวยที่สุดในประเทศไทยก่อนอื่นให้เขาแนะนำตัวก่อนฮะกับพี่พี่สื่อมวลชนฮะ안녕하세요พร้อมจุนครับสวัสดีครับอย่าฝืนอย่าอึดอัดนะเดี๋ยวกลับบ้านอึดอัดส่งเสียงกรี๊ดได้นะฮะปกมือได้ส่งเสียงกรี๊ดได้มาเมืองไทยกี่ครั้งแล้วคะคุณสมัยจุนเป็นครั้งที่3ที่ชินจงสิคิอะคาจิระ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 แต่ว่าถ้ารวมที่เคยมาเที่ยวกับครอบครัวน่าจะประมาณ 4-5 ครั้งแล้วอ๋อประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างชอบอาหารหรืออะไรนะคะที่ทำให้เราตื่นเต้นหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเราอันนี้ก็ดูมุ่งจุดท่าในเมืองไทยสิครับผมภาษาก็จะมันโตเลยคือถ้าพูดถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวของเขาก็คือทะเลประเทศไทยเพราะมันสวยอ๋อชอบมาเที่ยวทะเลในประเทศไทยของเราอาหารล่ะฮะอุ้มชิกันเนาะมีชีสก็너무맛있어요อาหารก็อร่อยค่ะคือ볶음밥도맛있고ข้าวผัดก็อร่อยอ่าผู้ผัดผงอ่าเด็ดๆผู้ผัดผงกะหรี่ก็อร่อยผัดไทยผัดไทยก็ก็맛있고อ๋อนี่ลูกเยอะเหมือนกันนะฮะเนบานีเอาละครับวันมาในครั้งนี้มาจัดแฟนมีตติ้งนะฮะมาพบกับแฟนๆชาวไทยของเรานะฮะอยากให้คุณซองกันจุนเล่าถึงเรื่องราวที่มาที่ไปของการจัดแฟนมีตติ้งในครั้งนี้ฮะแฟนๆทุกคนก็ใกล้ชิดก็สื่อสารกันโอ้ครั้งแรก3ปีมาเจอกันก็สนุกสนานเรื่องราวก็มีเยอะแล้วก็ตัวตุ๊กตาอะไรก็มีเยอะแล้วก็แฟนๆทุกคนก็ใช้เวลาที่มีอยู่ร่วมกันให้สนุกสนานผมก็แฟนๆทุกคนก็สนุกสนานกันแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็สื่อสารกันเขาบอกว่าไม่ได้เจอแฟนคลับชาวไทยใกล้ชิดมา3ปีแล้วเขาบอกว่าครั้งนี้มันจะพิเศษมากๆตรงที่ว่าเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเขาเตรียมอะไรสนุกๆมากๆแล้วเตรียมอะไรพิเศษมามอบให้ทุกคนเยอะมากๆเลยคือหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นเวลาที่คุณค่ามากๆแล้วก็สนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วเขาบอกว่าอย่างที่เป็นชื่อว่า To Me To You With Love มันก็จะเต็มไปด้วยความรัก
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะฮะบรรยากาศจะอบอวลไปด้วยความรักกับสิ่งที่เขาเตรียมมาให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างแน่นอนนะฮะพูดถึงซีรีส์ที่แฟนๆได้ติดตาม Are You Human นะฮะของเขาอยากให้เขาเล่าถึงเรื่องราวของเรื่องนี้นิดนึงฮะที่เขาได้ทำการแสดงฮะโลบิงกันเนี่ยซอ 인공지능 로봇 남신 3와 그리고 인간 남신을 맡았고요 1인 2역을 맡았습니다. ก็คือในเรื่อง Are You Human Too ค่ะคือเขาเล่น2บทนะคะก็คือบทแรกเลยเป็นนำชินแบบมนุษย์แล้วก็อันที่2ก็คือนำชิน 3 ก็คือเป็นโรบอท AI อ่ะอ๋อนะฮะเชื่อว่าหลายคนต้องติดตามอย่างแน่นอนเพราะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าได้รับความนิยมนะฮะถามนิดนึงดีกว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมีหุ่นยนต์ AI ที่เหมือนคุณเป๊ะๆเลยจริงๆอย่างเงี้ยในชีวิตจริงตอนเนี้ย จะทำยังไงฮะฉันก็생기면그냥집에놓지않을까요친구처럼ถ้ามีก็น่าจะไว้ที่บ้านนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนอ๋อแต่ไม่อยากให้เขาออกไปข้างนอกเพราะว่าอยู่แต่เดี๋ยวไม่ได้ใช่ไหมครับ 무슨 말을 하고 무슨 행동을 하고 다니는지 몰라서 그게 무서울 것 같아요. 나는 เขายิ้มแปลกๆเหมือนกันนะอีกหนึ่งเรื่องบ้างฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ในปีที่ผ่านมาคือเจอเตอร์ชามนะฮะอยากมาเล่าถึงฉากที่คุณสามารถชุดประทับใจในเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้เยอะคือดราม่าเรื่องที่เราเป็นคนเก่งมากนะครับโอ้ยงเจ้และนั้นสันเตคิริโตะ 사랑에 빠져서 하루도 빠짐없이 보는 그 장면들도 너무 예뻤고 그리고 중반부에 헤어지면서 이렇게 준영이가 보내주는 장면이 있거든요 행복했으면 좋겠다고 하는 그 장면도 되게 가슴 아팠고 너무 기억에 많이 남는 그런 드라마입니다 เขาบอกว่ามีหลายซีนมากในเรื่องนี้นะคะที่เขาชอบมากๆแต่รู้สึกว่าซีนนี้น่ารักที่สุดก็คือมันจะมีซีนที่เขาเดทกับยองแจไงคะก็คือเป็นนางเอกในเรื่องนะคะคือรักกันมากเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดคือตอนถ่ายทําซีนนี้ก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็กุ๊กกิ๊กมากๆด้วยแล้วก็มีอีกซีนนึงที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยซีนนี้เจ็บใจมากคือพอประมาณกลางเรื่องกลางเรื่องแล้วอะค่ะคือจุนยองอะค่ะก็คือคุณซองกับจุนในเรื่องเหมือนปล่อยเหมือนเลิกกันให้ผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว
ากนี้เป็นยังไงและน่าประทับใจขนาดไหนคุณดูแล้วประทับใจขนาดไหนเขาประทับใจมากขนาดนั้นนะฮะมีบทบาทไหนบ้างไหมฮะที่คุณยังจุนอยากจะได้เล่นอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าอยู่วงการมาตั้งหลายปีแล้วนะฮะ아직도전해보지못한캐릭터나역이있는데아이역할은꼭해보고싶다라는게있어요저는그부분에대해서는사실지금제27한국나이로27이니까나이에맞는역할을계속하고싶어요지금까지제가맡아왔던것처럼앞으로도꼭해보지않은것보다는지금나이에할수있는청춘에관한이야기그런것들도해보고싶고그리고만약에기회가생길지모르겠지만약간뱀파이어같은거그런것도해보고싶어요เขาบอกว่าคือตอนนี้อายุเกาหลีของคุณซองกำจุนนะคะคือ27แล้วเขาบอกว่าบทบาทอะไรก็ได้ที่เป็นบทบาทที่สามารถเล่นได้ตอนที่เขาอายุ27นั้นคือเป็นบทที่เขาอยากเล่นมากๆคือเขาไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นบทนี้บทนี้คือบทอะไรก็ได้ที่เล่นในอายุนี้แล้วเหมาะมากที่สุดแล้วถ้าในอนาคตถ้ามีโอกาสเขาอยากเล่นเป็นแวมไพร์บ้างด้วยอ๋อแวมไพร์ฮะทุกคนอยากเห็นเขาเล่นเป็นอะไรฮะมีใครอยากเห็นเขาเล่นเป็นอะไรไหมฮะมีไหมฮะอยากเห็นคุณกังจุนรับบทบาทไหนไหมฮะเป็นพิเศษฮะอย่างงุ๊บงิบงุ๊บงิบฮะชอบที่เขาอยู่ข้างๆแล้วเขาเป็นผันพูดจุนแบบว่าฮะเอาอะไรยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบทบาทไหนก็เชื่อว่าแฟนๆรอติดตามอย่างแน่นอนนะฮะสุดท้ายนี้อยากให้พูดถึงงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะ
오랜만에 뵙게 되는데 너무 떨리고 설렙니다. 내일인데 좋은 시간 보내셨으면 좋겠고 저도 여러분들도 서로 만나서 행복한 시간 보내고 또 힐링했으면 좋겠습니다. 그리고 건강하시고요. เขาบอกว่าไม่ได้เจอแฟนชาวไทยมานานมากอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปนะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานที่เขารอคอยมากๆเลยหวังว่าทุกคนที่มาในงานมีความสุขมากๆแล้วก็สนุกสนานพร้อมๆกับเขาไปอยากให้ทุกๆคนรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อยากให้มีโอกาสเจอกันอีกเชื่อว่าเป็นแฟนชาวไทยก็ตั้งตารอนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่วันนี้มาร่วมทำข่าวกันนะคะเพื่อเผยแพร่ข่าวของเราออกไปนะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกันสุดท้ายนี้ โชว์สกิลภาษาไทยสักนิดนึงดีกว่าทักทายชาวไทยนิดนึง 누구야? 제가 이 전공이 있는데 미디컬ต่อมาด้วยค่ะเดี๋ยวชมโมชิงก่อนครับเนี่ยเปิดเขาจดมาโอ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยให้ช่วยสอนด้วยนะให้ช่วยดูไหมอินดีทีได้เจอใหม่นะครับ ยินดีที่ได้เจอใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีเวลาสนุกนะครับเขาอยากให้ทุกคนมีเวลาที่สนุกสนานมากๆตรงนี้เราพูดแบบไม่ดูได้ป่ะขอพูดแบบพูดอย่างนั้นกูให้ชิสเลยพูดอย่างเดียวยินดีที่ได้พบกับทุกคนใหม่อีกครั้งนะคะตุ๊กตาจะมาในตัวผีก็จะเป็นตัวกูยินดีที่ได้ พบกับทุกคนอีกครั้งนะครับอีกประโยคนี้เขาว่าไงนะฮะอยากให้ทุกคนมีเวลาที่มีความสุขอยากให้ทุกคนอะไรนะมีความสุขมีความสุขมากๆ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 ม
แฟนมีตติ้งแฟนมีตติ้งของผมของผมนะครับนะครับตบมือสิฮะรออะไรวันนี้ขอบคุณคุณตอบจริงๆมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะฮะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ที่พี่สุมชนได้เก็บภาพคุณสอบทางจุนครับ You're my love사랑이라고 말해줘요 제발